สวัสดีครับพบกับ Redmi Note 12 Pro จากทาง Xiaomi นะครับเช่นเดียวกับ Note 12 Pro+ Plus ที่เป็นรุ่นท็อปของตระกูล Redmi Note 12นะครับเปิดตัวพร้อมกันทั้ง3าโมเดลก็คือ Note 12 Note 12 Pro แล้วก็ Note 12 Pro+ Plus, นะครับวางจำหน่ายในจีนวันที่11-11ซึ่งเป็นเทศกาลเซลล์ของเขานะครับเป็นครั้งิ่งใหญ่ก่อนส่งท้ายปีเลยก็มาดูนะว่ารุ่นไหนน่าสนใจยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนวางจาหน่ายจริงเนาะ อย่างแรกก็คือ Redmi Note 12 Pro นะรุ่นนี้เนี่ยมีจุดขายก็คือความครบครันในเรื่องของทั้งหน้าจอกล้องสเปคนะครับที่สูงกว่าเดิมอย่างตัวนี้ก็มากับจอ OLED กล้อง OIS 50ล้านพิกเซลชิป d y m e n s i t y 180ใช้67วัตต์นะครับแล้วก็มี Dolby Vision ด้วย โดยกล้องหลักเขาเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ IMX766 ของ Sony นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กันแทบจะทุกค่ายนะครับท ship, Mid ั้งแฟล s h i p m i d เชียต่างๆก็เรียกว่าโอ้ใช้กันเป็น1 0บ0รุ่นเลยครับดังนั้นการันตีคุณภาพแน่นอนเพราะมันราวายกับมาโครนะครับมี OIS ด้วยนะสำหรับระบบกันสั่นที่สามารถคาดหวังได้เวลาเราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นผลชัดมากๆนะครับรวมถึง EIS โดยที่เป็นกันสันส่นซอฟต์แวร์เนาะ แล้วรนี้เนี่ยเขามีลูกเล่นด้วยครับก็คือเป็นการจําลองภาพคล้ายฟิล์มนะครับก็คือการใส่ฟิลเตอร์แหละแต่ผมว่าเรื่องความเนียนต่างๆก็ถือว่าเนียนขึ้นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของขนาดนะครับบางแค่7 9ม mm, มน้ำหนัก1 8 7ยกรัมเมื่อใส่เคสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่เกะกะมือนะครับไม่หนักจนเกินไปก็เหมาะกับพกพาใช้งานทั่วไปได้โอเคนะครับ หน้าจอเขาใช้ AMOLED นะครับขนาดอยู่ที่6.67นิ้วความเอียด Full HD Plus รองรับรีเฟรชเรท120 h z รองรับ HDR10 Plus นะครับความสว่างอยู่ที่900นิตจอเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง Pro แล้วก็ Pro Plus นะครับแล้วก็เป็นพาเนลเรียบเลยซึ่งหลายคนก็น่าจะชอบนะครับส่วนชิปเนี่ยใช้ Dimensity 1 8 8 5 g g ทั้งรุ่น Pro กับ Pro Plus เช่นเดียวกันความแรงเนี่ยจะอยู่ประมาณ Snapdragon 778 g plus นะครับก็ถือว่าแรงเร็วใช้งานทั่วไปได้โอเคแล้วนะครับในงบประมาณหมื่นกว่าบาทแบตเตอรี่ใส่มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับโดย Redmi Note 12 Pro ชาร์จเร็วที่67วัตต์นะครับก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะ67วัตต์วัเนี่ยชาร์จประมาณสัก40นาทีก็เต็มแล้วนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่มี3สีให้เลือกนะครับก็คือสีขาวอย่างที่เห็น,นครับก็ขาวนวลมาเลยนะครับ แล้วก็มีสีดำนะครับน่าจะเป็นดําเรียบตัวก็ถือว่าน่าจะสวยครับตัวจริงเนาะคือเขาไม่ได้บอกโค้ดแบบไหนมานะครับแล้วก็มีสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้าบับเบิ้ลแล้วก็มีสีพิเศษอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแบบบับเบิ้ลนะครับก็เป็นลวดลายพิเศษที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะรับมาต่อกันกันกบ Redmi Note 12 Pro Plus นะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคืออัปเกรดในเรื่องของกลง้อง เรื่องของระบบระบายความร้อนเรื่องการชาร์จนะครับแล้วก็มีรุ่นพิเศษมันเกิมก็คือหวังอีปอร์อีดิชั่นนะครับก็เป็นลวดลายพิเศษเป็นเซ็ตพิเศษนะครับอย่างแรกก็คือระบบระบายความร้อนหรือคูลิ่งซิสเต็มภายในนะครับก็คือมีพื้นที่เยอะขึ้นเป็น3 0 0 0มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนะแล้วก็มีเรื่องกล้องนะครับอัปเกรดมาใช้ i s o c e l l H P X นะครับ200ล้านพิกเซลแต่เซนเซอร์มันจะเล็กกว่านะครับ ของ HP 1ที่อยู่บน Xiaomi 12T Pro แล้วก็มีเรื่องของการเคลือบเลนส์ต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่คุณภาพสูงตัวหนึ่งเลยของ Xiaomi แต่ใช้งานในรุ่นที่ถูกลงมานะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็ยังคงเป็น5,000เนาะแต่ชาร์จเร็วขึ้นเป็น120วตต์เช่นเดียวกับ รุ่นแฟลกชิพอย่างมี1 2 t pro เลยอันนี้ก็น่าสนใจนะคือเอามาใส่ใน redmi series ได้เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของสีสันนะครับสีสันต่างๆเนี่ยก็มีทั้งสีดำนะครับน่าจะเป็นดำเงาละอันนี้นะครับเท่าที่เห็นในภาพนะครับมีสีฟ้านะครับน่าจะเป็นฟ้าแมตเหมือนเดิมแล้วก็สีขาวครับขาวนี่เป็นขาวเซรามิกเลยนะครับสวยดีเหมือนกันแล้วก็มี รุลดลายพิเศษก็คือหวังอีปอเซตบอกนะครับเป็นเรซิ่งซึ่งเขาเนี่ยแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็นเซตบอกพิเศษของเขานะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้เสริมพิเศษมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ DIY สติ๊กเกอร์ต่างๆด้วยอันนี้วางจำหน่ายเฉพาะในจีนนะ global ไม่มีนะครับก็ราคาดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราคาเนี่ยอยู่ที่2199 2599หยวนนะครับสำหรับรุ่น12 Pro Plus ก็ประมาณสัก หมื่นสามหมื่นสี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะแล้วก็มีเริ่มต้นก็คือ램แปดสองห้าหกกับสิบสองสองห้าหกเลยนะครับก็ถือว่าคอนฟิกของเขาเนี่ยโหใช้ได้นะครับส่วนสิบสองโปรนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับหนึ่งหกเก้าเก้าถึงสองหนึ่งเก้าเก้าอยวนก็ประมาณ9,000ถึง12,000บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเยอะไม่แพงมากนะสำหรับสเปคประมาณนี้นะครับเพราะว่า สเปคเดียวกันรุ่นอื่นก็อาจจะ15ื่นห้อัพเลยก็รอดูโกโบต่อไปว่าจะวางจําหน่ายยังไงนะครับ